ฮาโลวีนปีนี้ว่างตรงกันทั้งปีจะธรรมดาได้ยังไงจุดเริ่มต้นของเราอยู่ตรงนี้ค่ะการไปเห็นคอนเทนต์หนึ่งใน TikTok แล้วก็ส่งให้เพื่อนในกลุ่มพี่อ้อมกับเจนนี่ก็เลยบอกว่าจะเอาจริงดิเราก็จริงจังด้วยไงก็คือลงทุนไปหาผ้าในวันนั้นเลยค่ะคือตอนเย็นเรามีนัดกินข้าวกันก็เลยคิดว่าต้องจัดสักคอนเทนต์แล้วแหละนานๆทีจะว่างตรงกันพอเราไปถามร้านผ้านะคะเขาก็ถามว่าจะเอาผ้าไปทำอะไรเราก็เลิกลักเลยจะบอกเขายังไงดีสุดท้ายเขาก็ถามว่าเอาไปถ่ายฮาโลวีนใช่ไหมลูกเขาก็เลยแนะนำผ้าตัวนี้มาค่ะแต่มีกิฟต์กับคุณนนท์ยังไม่รู้นะคะว่าเราจะทำอะไรกันไว้เดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์หน้างานเลยแล้วกันเนาะพอเจอกันเราก็แจกผ้าเลยค่ะแต่เราบอกทุกคนแล้วว่าให้พกแว่นดำมาเผื่อด้วยนะเรามีคอนเทนต์ให้ทำทุกคนก็คือกึ่งโดนบังคับแหละแต่ก็เต็มใจทำไม่รู้แต่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ยอมเล่นด้วยกันตอนถ่ายคือวุ่นวายมากทุกคนเพราะว่าผ้ามันไม่ได้เจาะรูแล้วมันมองไม่เห็นใครที่เห็นภาพแล้วสามารถไปคอมเมนต์กันได้นะคะทั้งใน Instagram แล้วก็ใน TikTok ค่ะฝากด้วยนะคะ